ื่อต้อนรับการกลับมาของศึก NFL คนเป็นคนในฤดูกาล 2024-25 มาร่วมเชียร์ร่วมลุ้นในกลุ่มของไทยคอนโซลลุ้นฟรีบวก NFL ของแท้ทุกสัปดาห์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายนสวัสดีครับวันนี้ข่าวคราวของรายการเกมที่จะเล่าสู่กันฟังนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องของ NFL นะครับเนื่องจากว่า NBA เนี่ยก็ต้องรออีกประมาณสักเกือบเดือนหนึ่งกว่าที่จะเริ่มทยอยกันเข้ารายงานตัวเข้าเทรนนิ่งแคมป์อะไรต่างๆ NFL เนี่ยเป็นลีกหนึ่งลีกที่มีจุดเด่นเรื่องของเรตติ้งแล้วก็คนดูเยอะที่สุดในบรรดากีฬาคนอเมริกันนะครับแล้วล่าสุดเมื่อสัปดาห์แรกเนี่ยตัวเลขเรื่องคนดูก็ออกมาแล้วนะครับโดยเฉลี่ยนะครับตอนหนึ่งเกมเนี่ย NFL จะมีคนดูในสหรัฐอเมริกานั้น21ล้านคนซึ่งถือได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์ของสัปดาห์แรกของ NFL ก็ว่าได้นะครับเขาบอกว่ายอดโดยรวมเนี่ยมากขึ้นกว่าปีที่แล้วถึง 12% แล้วก็มีการประเมินกันนะครับว่าคนอเมริกันเนี่ย123ล้านเลยนะครับที่อย่างน้อยได้เปิดดูเกมช่วงใดก็ช่วงหนึ่งซึ่งถือว่าจุดเนี้ยก็มากสุดตั้งแต่ปี2019ทำให้ฮันชรูเดอร์นะครับซึ่งเขาเป็นรองประธานฝ่ายอำนวยการในเรื่องของ NFL Media เนี่ยก็ปรับปรื้มแน่ละครับสำหรับการออกสตาร์ทฤดูกาลแล้วมียอดคนดูได้มากขนาดนี้โดยคู่ที่ถือได้ว่าคนดูเยอะที่สุดเนี่ยก็ไม่น่าแปลกใจเพราะว่าเป็นเกมเปิดซีซั่นระหว่างทาง Kansas City Chiefs ที่ปราบ Baltimore Ravens อย่างสนุกมากๆ27-20ต้องไปตัดสินจนถึงในเพลย์สุดท้ายการแข่งเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนั่นแหละครับเขาบอกว่ายอดคนดูทั้งทางทีวีแล้วก็ระบบดิจิตอลนั้นออกมา 29.2 ล้านคนซึ่งถือว่าตรงจุดนี้มันก็มากที่สุดของช่องนะครับที่ถ่ายทอดสดก็คือ NBC ตั้งแต่ปี2006เลยส่วนในคู่ของเช้าวันจันทร์บ้านเราหรือว่า Sunday Night Football ซึ่งเป็นศึกของ Detroit Lions หนึ่งในเต็งแชมป์ที่พบกับทาง LA Rams คู่นี้ก็สนุกสู้กันถึงต่อเวลาก่อนที่ Detroit จะชนะ 26-20 คนดูก็ 22.7 ล้านคนนะครับกระโดดเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วอยู่ที่ 3% เพราะฉะนั้นเนี่ยแปลความหมายง่ายๆก็คือว่า NFL เนี่ยมันมีคนดูเยอะอยู่แล้วแต่ถ้ารูปเกมมันสูสีสนุกด้วยมันจะยิ่งเพิ่มจำนวนคนดูให้มากขึ้นไปอีกส่วนอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจเนี่ยก็เป็นคู่ที่ทอมเบรดี้ตำนานควอเตอร์แบ็กของ NFL เนี่ยมาเป็นผู้บรรยายหุ่นแรกให้กับทางช่อง Fox นะครับค่าจ้างของเขาเนี่ยเป็นพันล้านเลยเกมนั้นเนี่ย Dallas Cowboys ทุบ Cleveland Browns 33-17ก็เรียกคนดูได้ 23.93 ล้านคนนะครับแล้ว6เกมที่ช่อง Fox ถ่ายทอดสดออกมาเนี่ยเฉลี่ยจะมีคนดู 18.64 ล้านขณะที่คู่แข่งของ Fox ก็คือ CBS ก็ถ่ายทอดสดไป6คู่มีคนดูเฉลี่ย 17.79 ล้านซึ่งถือว่าเป็นสัปดาห์แรกที่มากที่สุดนะครับของช่องตั้งแต่ที่ได้ลิขสิทธิ์จากทาง NFL มาเมื่อปี1998ส่วนคู่ที่มีคนดูเยอะน้อยที่สุดนะครับก็คือคู่เมื่อวันเสาร์ไปการแข่งขันที่ประเทศบราซิลสุดที่ Eagle นั้นปราบ Green Bay Packers ได้34-29ซึ่งมีคนดูทั้งหมดใน14 ล้านแต่14ล้านตรงนี้นะครับมันก็เป็นยอดที่ดีที่สุดของช่อง NBCตั้งแต่ไอตอนที่พวกเขาได้ลิขสิทธิ์มา4ปีด้วยกันซึ่งทางชูรูเดอร์เขาก็บอกว่าได้ยอดแค่นี้นะก็ถือว่าเกินความคาดหวังด้วยซ้ำไปแล้วก็ปิดท้ายนะครับก็คือเมื่อวันอังคารเป็นมันเดย์ไนท์ฟุตบอลคนดูถือว่าดรอปลงไปหน่อยนึงอยู่ที่ 20.4 ล้านคนที่ฟอร์ติไนเนอร์นั้นถล่มใส่นิวยอร์กเยส 32-19ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีการขัดแย้งในเรื่องลิขสิทธิ์นะครับก็เลยทำให้ยอดคนดูมันตกลงมาจากเมื่อปีที่แล้วนั่นก็คือบทสรุปของสัปดาห์แรกของ NFL เก็บตกเรื่องยอดคนดูแบบถล่มทลายของ NFL เอามาฝากกันนะครับ